คสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับ21คนดูตอนนี้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวรอคนเข้ามาดูนิดนึงนะครับมีเพื่อนชวนเพื่อนมีน้องชวนน้องกันเข้ามาได้นะครับผมโอเค37คนดูครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่นิตยานะครับผมสวัสดีน้องซันโตสนะครับผมนี่รอคนดูนิดนึงนะครับวันนี้ก็จะเป็นฟิลนี่ทั้งช่างแล้วก็หัวหุ่นวันนี้ขอบอกว่าเด่นมากๆโอ้สีเด่นมากสีเด่นนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่จิตซาลอนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีพี่ประกรณ์ด้วยนะครับรับชมจากที่ไหนกันบ้างครับผมคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับรับชมจากที่ไหนกันบ้างนี่สวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมในตอนนี้นะคะก็ตอนนี้พี่ๆทุกคนรับชมพวกเราผ่านเพจ Bubble Band Promet Official นะคะครับผมตอนนี้พวกเราทีมงาน HRBB หรือ Harris Bubble Shop นั่นเองนะคะทุกวันศุกร์2ทุ่มครึ่งนั่นเองเจอกับพวกเราสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับผมสวัสดีค่ะคุณมินมินนะคะสวัสดีค่ะบังสวัสดีครับผมจากที่ไหนกันบ้างครับเนี่ยรับชมจากที่ไหนบ้าง41คนดูคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับผมสัญญาณเป็นยังไงบ้างคะเสียงขัดข้องภาพชัดเจนอะไรยังไงไหมคะถ้าสัญญาณดีเยี่ยมเสียงได้ยินอย่างต่อเนื่องกด1พร้อมหัวใจรัวๆเลยนะคะครับผมทดสอบสัญญาณนิดนึงแล้วครับผมนี่สลามแล้วก็สวัสดีทีมงานทุกคนครับผมสวัสดีค่ะคุณมูฮัมหมัดฮูเซนนะคะสลามอะไรกันครับสวัสดีครับ FC จากช่างรับแลอุตรดิตถ์ครับผมพี่พัทรวุฒินะคะพี่นี้ดูประจำเลยแล้วก็สวัสดีพี่ๆ64คนดูด้วยนะครับผมตอนนี้พี่ๆกำลังรับชมผ่านทางเพจ Facebook Bubble Band Promet Official นะครับผมโอเคต้องบอกว่าวันนี้สนุกแน่นอนแน่นอนจากทรงนายแบบดูนายแบบก็ ผมสีสวยอยู่ละเส้นผมน่าจะเท่แน่นอนวันนี้เอาพี่ทีกันไปชัดจ้าบางพลีขอบคุณมากครับพี่สัญญาณชัดเจนโอเคเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มกันเลยดีกว่าได้วันนี้ยังไงก็คือวันนี้ก็คือผมจากผมเดิมของลูกค้าก็คือจะมีเป็น2โทนก็คือข้างบนจะเป็นโทนสว่างนิดนึงแล้วก็ด้านล่างก็จะมีความเป็นเขียวส้มๆนิดนึงก็อย่างอันนี้หัวหุ่นก็ลอยทำสีมาเนาะเป็นงานเคมีมาสีอาจจะค่อนข้างไม่เหมือนกันทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างโอเคทีนี้การทำงานวันนี้ก็จะเป็นการทำงานเป็น2ส่วนก็คืองานด้านบนแล้วก็งานด้านล่างใช่ทีนี้เราก็จะตัดเป็นทรงฟูฮอกฮอกก็คือส่วนของด้านหน้าก็คือจะแบบตั้งนิดนึงใช่แล้วก็ทีนี้ตอนนี้ผมด้านหน้ายังสั้นอยู่เดี๋ยวเราก็อาจจะแบบดีไซน์ไปโอเคสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ70คนดูด้วยนะครับสวัสดีพี่โบด้วยนะครับนนทบุรีสัญญาณดีครับขอบคุณมากครับพี่โอเควันนี้ช่างยีการทำงานมีกี่ขั้นตอนยังไงบ้างคะการทำงานก็คือจะเป็น4ขั้นตอนก็คือในส่วนของด้านบนด้านล่างแล้วก็เก็บรายละเอียดแล้วก็เซตติ้งนั่นเองโอเคใจลอยเนี่ยใจลอยไปอยู่ที่ไหนเนี่ยโอเคจากสุราษฎร์ครับฝนยังตกอยู่เลยที่นี่ก็เหมือนกันเลยค่ะชุ่มชื้นกันทุกวันเลยโอเคสุราษฎร์นี่ที่เที่ยวเยอะนะโอเคทีนี้เราก็จะเริ่มการทำงานเลยครับขั้นตอนแรกก็จะฉีดน้ำแล้วก็แบ่งผมสุราษฎร์นี้มีที่เที่ยวไหนแนะนำบ้างครับพี่ณภัทรไปสุราษฎร์นี้ต้องไปเที่ยวที่ไหนบ้างเอ่ยเขาบอกว่าสุราษฎร์นี้เงาะอร่อยใช่ไหมหอยใหญ่ด้วยไข่แดงด้วยแหล่งในแหล่งธรรมะด้วยโอเคสวัสดีช่างแม็ก FC จากช็อกโกแลตบาร์เบอร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับช่างแม็กไปสุราษฎร์มีอะไรดีบ้างครับผมแม็กมีอะไรดีที่สุดแม็กว่าโอเคก็บางทีก็จะเริ่มการทำงานแล้ววันนี้ก็จะเล่นเป็น2ส่วนหลักๆนั่นเองทีนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการแบ่งผมนะคะเกณฑ์การแบ่งผมเป็นยังไงบ้างคะยีอันนี้เราก็จะแบ่งเป็นตามบริเวณแนวลูกแก้วนิดนึงใช่เพื่อที่จะให้เกิดเป็นแบบไม่ดิชี้อะไรเงี้ยนะดิชี้เขาบอกว่าช่างหล่อและคมมากนี่
ดียะด้านหลังเราก็จะแบ่งเป็น V นะครับวันนี้สวัสดีพี่สนธีด้วยนะครับ FC ครับจากชลบุรีครับผมโอ้โหสวัสดีพี่สุชาตินะคะ FC จากสามพันนะคะก็สวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะคะตอนนี้พวกเราก็ไลฟ์สดผ่านเพจ Bubble Bean Pomade Official นะคะกับทีมงานพวกเรา Harris Barber Shop นั่นเองใครมีคำถามตรงไหนก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะสำหรับคำถามพี่ๆคนไหนที่ดูอยู่สงสัยหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก็วันนี้บางยีมาในทรงโฟฮอกนะคะส่วนเส้นผมวันนี้ก็เป็นสี2โทนเลยนะคะโทนสว่างด้านบนและโทนอ่อนๆละมุนในส่วนของด้านล่างนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นการแบ่งผมนะคะบางยีก็จะแบ่งตามแนวลูกเนื้อแนวลูกแก้วนะคะและข้างหลังก็จะแบ่งเป็นวีนะคะโอเคขอบอกว่าวันนี้สีผมของหัวหุ่นกับช่างนี้แทบจะชิงกันเลยทีเดียว ไม่มีการยอมแพ้กันเลย หรืออาจจะเป็นการรับจ๊อบทาสีหรือเปล่าเนี่ย เขาบอกว่าสีผมช่างนี้อย่างเฟี้ยวเลย สวัสดีค่ะพี่เล็ก สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูทุกคนนะครับ121คนดูครับบางยีแล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆสปปลาวด้วยนะครับนี่ FC จากสปปลาวเลยเนี่ยคุณเจมนะคะสบายดีจ้าแล้วก็แท็กบายบายยีด้วยนะเนี่ยสบายดีครับผม FC บางยีค่ะคุณมินมินนะคะ FC ของจริงต้องแชร์เยอะๆนะครับนี่คุณธนนศักดิ์นะคะ FC จากโคราชค่ะโอเคขั้นตอนนี้ก็เป็นการเช็ครายละเอียดการแบ่งผมนะคะก็การแบ่งผมนะคะของทรงนี้ช่างยีก็จะแนะนำให้แบ่งอยู่เนื้อแนวลูกแก้วนะคะเพื่อกันไม่ให้ผมดิดชี้ดิดชี้นะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ122คนดูครับคนดูเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็ฝากทักทายแล้วก็สบายดีกันด้วยนะครับผมคุณมินมินบอกแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับผมขั้นตอนนี้บางยีทำอะไรเอ่ยเป็นการขึ้นทรงนะครับผมโดยใช้หวีนะครับวันนี้โอ้คมกริบเลยนะคะชื้บชื้บชื้บโอ้ยยังคอมเมนต์เข้ามาได้อีกนะครับจากที่ไหนกันบ้างมีคำถามเข้ามาครับพี่เฟิร์นลูกแก้วคืออะไรครับศัพท์คำว่าลูกแก้วลูกแก้วนะคะถ้าแบบให้เห็นภาพชัดๆเลยก็คือจุดที่นูนที่สุดของส่วนบนของกะโหลกนะคะก็ง่ายๆก็ลองเอานิ้วสัมผัสดูมันจะมีจุดที่นูนๆอยู่นะคะครับผมนั่นคือแทนศัพท์แนวลูกแก้วนั่นเองแนวลูกแก้วนั่นเองก็จะมีแบบรอบศีรษะเลยเนาะFC บังคับจากชัยภูมิโอ้มาไกลมากนี่พี่ก้าวทำไมหลอกว่าเพื่อนนี่สุดยอดพี่ก้าวบางยีหรือว่าช่างเนี่ยไอ้ช่างไอ้บางยีหรือว่าในแบบพี่ก้าวเป็นไงบ้างครับพี่สบายดีนะครับพี่โอ้กรอบทรงชัดแจ๋วนะครับผมโซสไดค่ะสวัสดีพี่สปปลาวทุกคนด้วยนะครับสบายดีนะครับโซสไดนะครับผมนี่พี่ๆ FC ช่างยีครับนี่จากกัมพูชานะเนี่ยบางยีขอบคุณครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมจากสุราษฎร์ธานีร้านกนกบาร์เบอร์นะครับผมยินดีมากครับพี่สำหรับคำถามหรือรายละเอียดต่างๆอยากได้ความรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมขั้นตอนนี้บางยีก็จะทำการสร้างแฮร์ไลน์นะคะแต่ที่บางยีใช้ก็จะเป็นตัวเจ้าเลโอนั่นเองหรือรถถังหรือยักษ์เขียวขอบอกว่าอึดทนนานนี่ดุมากมากนะคะก็ตัวนี้ฟันจะเป็นฟันเทปเปอร์นะคะจะเหมาะมากในการขึ้นทรงนั่นเองแล้วถ้าซื้อในไลฟ์ส่วนนี้ช่างอลิสราคาเท่าไหร่เนี่ยเอาพิเศษไปเลย 1,500 บาทรวมส่งแล้วนะครับผมโอ้โหยอดขอบอกในกล่องนี้นะคะ1กล่องที่ซื้อไปก็จะได้ทั้งแบตเตอรี่แล้วก็เบอร์รอง6เบอร์นะคะขอบอกว่ามาด้วยน้ำหนักที่พอดีมือเลยนะ300กรัมเป็นอะไรที่เพอร์เฟคนะผมว่าแล้วก็ที่สำคัญคือใช้งานได้ตั้งแต่เอาจริงพวกเราใช้ตั้งแต่9โมงยันทุ่มหนึ่งเลยก็ตั้งแต่เปิดร้านยันปิดร้านเลยใช่240นาทีนะครับผมต้องบอกใครว่ายังไม่มีต้องจัดนะครับผมแนะนำได้เลยจริงๆสวัสดีพี่ๆคอมโบเดียด้วยนะคะสวัสดีนะครับผมอ
ทีนี้ขึ้นทรงเสร็จแล้วผมก็จะใช้เบอร์ 1.5 ปรับฟันนะครับไทยรานครับโอเคครับมีคำถามเข้ามาหัวนี้ใช้หวีล้วนไหมครับก็ตอนนี้ไม่ล้วนแล้วนะคะแต่ว่าเปิดกรอบทรงเมื่อกี้เป็นหวีใช่ไหมบางยีเพื่อสร้างไกด์ไลน์หรือแนวแฮร์ไลน์นั่นเองนี่จะเป็นบางยีก็จะขึ้นทรงด้วยเบอร์ 1.5 แบบเปิดฟันนะคะหรือจะอยู่เกือบๆประมาณเบอร์2เลยเนาะครับผม FC จากตังครับสวัสดีครับพี่นิววันนี้เป็นทรงแบบ 4Hawk นะครับผมสวัสดีพี่ๆ177คนดูครับผมโอ้วันนี้พี่ๆจากคอมโบเดียเยอะมากเลยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะเฮลโลนะคะเฮลโลก็พี่ๆทุกคนรับชมพวกเราผ่านเพจ Bubble Bean Pomade Official นะครับผมสินค้าทุกตัวก็เป็นแบรนด์ของ Bubble Bean นั่นเองสอบทรงผมบาบะยีเรียกว่าทรงอะไรครับอันนี้เป็นทรงอันเดอร์คัทสลิกแบ็คถ้ามีโอกาสก็อยากจะไลฟ์สดตรงนี้ด้วยนะครับผมก็คือตัดผมตัวเองเลยใช่ไหมบางยีสวัสดี FC จากปัตตานีนะจ๊ะบางบางนั่นเองนะครับสุไลมานบางบางต้องแวะมาแล้วนี่สวัสดีวัยรุ่นสุดจัดนะครับสวัสดีช่างรอนสุดจัดบาร์เบอร์สุดจัดนี่ก็มาแรงเหมือนกันนะเนี่ยสุดจัดนี่โซนไหนนี่สุดจัดนี่น่าจะหัดใจเหมือนกันนะขอบอกว่างานดีงานเด่นนะร้านเนี่ยร้านนี้ก็จะอยู่แถวโรงพยาบาลหัดใหญ่ใช่ไหมใช่ๆมีโอกาสก็ไปตำกันได้โอ้กรอบทรงชัดเจนมากๆเลยคะก็ขั้นตอนเมื่อกี้บางยีก่อนอื่นก็จะสร้างแฮร์ไลน์ก่อนนะคะด้วยตัวเลโอนะคะพอเราได้ระดับแฮร์ไลน์แล้วบางยีก็จะใช้เบอร์ตอนนี้ก็จะเป็นเบอร์ 1.5 นะคะแต่ว่าเปิดหน้าฟันด้วยก็จะตกอยู่เกือบประมาณเบอร์2นะคะไถเชื่อมตั้งแต่ตีนผมไปเชื่อมกับแฮร์ไลน์เลยนะคะก็จะได้กรอบทรงที่ชัดเจนแบบนี้นะคะขอบอกว่าเปิดแป๊บเดียว212คนดูครับบางยีขอบคุณครับฝากสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสบายดีค่ะพี่ๆสปปลาวทุกท่านเลยนะคะนี่ผู้ใหญ่บ้านสุราษฎร์ธานีมาแล้วนะคะสวัสดีพี่ตั้มแชร์แชร์ด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ฟิตเนสหนักหน่อยนะครับเป็นเบอร์ 1.5 นะครับผมก็คือปิดหน้าฟันแล้วนะคะทีนี้ก็ได้เคลียร์ผมจริงๆแล้วนะคะครับผมสำหรับปัตเตเลียนตัวนี้ก็เป็นเจ้าเลโอนั่นเองบับเบิ้ลเบนนะครับผมตัวนี้สิทธิพิเศษในไลฟ์สดราคาเท่าไหร่ครับ 1,500 บาทนะครับผมรวมส่งกันเลยทีเดียวขอบอกว่าดีมากๆขึ้นทรงไหนจะไล่เฟดเนี่ยขอบอกว่าอึดทนนานจริงๆเลยพี่เจมพี่เจมบาร์เบอร์นะคะสวัสดีพี่เจมด้วยนะครับพี่เจมครับพี่เจมบอกว่าสวัสดีทีมงานไฮลิทครับผมสวัสดีครับ FC จากนราธิวาสครับผมสวัสดีค่ะก็ขั้นตอนนี้บางยีจะเป็นเบอร์ 1.5 เพียวๆเลยนะคะปิดหน้าฟันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ่ายตั้งแต่ตีนผมนะคะสะบัดขึ้นไปให้เชื่อมเลยนะคะครับผมสวัสดีพี่ๆเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมพี่ท่านขุนนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆเข้าสู่ไลฟ์สดบับเบิ้ลเบนโบเมดออฟฟิเชียลนะครับผมกับพวกเราทีมงานไฮลิทบับเบิ้ลช็อปนั่นเองก็วันนี้จะเป็นทรงแบบโฟร์ฮอกนะคะข้างหน้าจะแบบชี้ๆไปด้านหน้านะคะตั้งๆหน่อยนะคะสำหรับคำถามก็สามารถคอมเมนต์หรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดทรงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทรงชื่อนายแบบเบอร์โทรนายแบบไลน์ Facebook บาบาบาก็ว่าไปนะครับผมช่วงนี้รู้จักแต่เบอร์5กิโลครับเบอร์5กิโลนี้น่าจะวิ่งมากกว่าวิ่ง5กิโลวิ่งหรือว่าเข้ายิมครับพี่ช่วงนี้หรือว่ากินหรือว่ากินถ้ากิน5กิโลนี้ทำนี้ถนัดเลยนะพี่ตั้มดัมเบลน่าจะดัมเบลโอเคทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นทีนี้จะเป็นเบอร์1นะครับผมเบอร์1แล้วนะคะจะเทียบกับเบอร์ 1.5 เมื่อกี้นะครับครับผมสวัสดีครับพี่ฮาริสพี่เฟิร์นและทีมงานครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะก็วันนี้HRBB มาในทรง 4Hawk นะคะครับผมยินดีต้อนรับพี่ๆเข้าสู่ไลฟ์สดบับเบิ้ลเบนโปรเมดออฟฟิเชียลนะครับสำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับยินดีต้อนรับพี่ๆครับผมพี่เจบอกว่าส
ทรงผมบางยีลอยจังนี่สลิปแบ็กนั่นเองนะครับมาในทีมโรตีสายไหมนะคะหิวเลยสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะสบายดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆสปปลาวกันด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจปัตเตเลียนหรือสินค้าต่างๆของบับเบิ้ลเบนนะคะถ้าพี่น้องสปปลาวบ้านใกล้เรือนเคียงเลยนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะคะอาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะครับอยู่อำเภอดงโดดมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับผมขอบอกว่าสะดวกมากจริงๆกับพี่ๆน้องๆสปปลาวทุกท่านนะครับผมที่สนใจสั่งซื้อปัตเตเลียนก็สามารถสั่งได้ที่อาจารย์ตุ้ยนั่นเองพี่เฟิร์นอยู่อำเภอดงโดดมหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือเบอร์ติดต่อก็จะเป็น02-055-114-244นะคะหรืออ่านในแชทคอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะทีมงานเราก็จะขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใช่แล้วบางทีค่ะมีคำถามค่ะมีน้องๆถามว่าลองทรงสามารถแบ่งผมแบบนี้ก่อนตัดได้ไหมได้ครับผมลองทรงก็คือผมระดับของทรงมากกว่าระดับของทรงของงานด้านล่างสมมติอันนี้ก็ถ้าเป็นรองทรงก็จะเป็นรองทรงสูงก็ใช้วิธีการนี้ได้เลยนะคะครับผมสวัสดีอาจารย์ตุ้ยด้วยนะครับผมเขาบอกว่าพี่ชายพัดบอกว่าขนาดยังไม่เสร็จยังสวยเลยโหสุดยอดแต่บางบอกว่าข้อมือดีจัง แอบอํากันเล็กๆน้อยๆราคามันจะเล่นตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่เฟิร์นราคาตัวนี้ในไลฟ์สดเท่านั้นเลยนะคะอยู่ที่ 1,500 บาทถ้วนพร้อมส่งกันเลยทีเดียวใช่เลยแถมฟันลองฟันรับจากโรงงานเรียบร้อยพร้อมใช้งานก็คือมาถึงปุ๊บแกะกล่องปุ๊บหยอดน้ำมันเช็คเครื่องเปิดปิดเครื่องนิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นเรือจะตั้งชาร์จไว้ก่อนก็ได้สัก2ชั่วโมงขั้นตอนนี้บางยีก็จะเป็นการใช้เบอร์1นะคะในการเปลี่ยนเงานะคะครับผมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือผมจะกันขอบแล้วก็จะแต่งที่บริเวณไฮไลท์ให้คมกริบคมกริบจัดไปอันนี้ทุกคนจับตาดูดีๆนะคะสำหรับตัวที่ใช้อยู่เป็นตัวไหนครับบางยีเป็นตัวทีเบทนะครับผมตัวนี้ตัวกันของนะครับขั้นตอนนี้ก็บางยีก็จะใช้หวีในการลองนะคะและจะใช้ตัวทีเบทวิ่งตามนะคะหรือเรียกอีกง่ายๆก็คือวีซิ่งนั่นเองขั้นตอนนี้ก็จะทำให้ขอบคมชัดเจนขึ้นนะคะมีพี่คนเมื่อกี้ถามต่อนะคะว่าลองทรงถ้าปล่อยผมข้างบนลงมาแล้วใช้กรรไกรตัดให้เท่าด้านข้างเลยใช่ไหมคะก็คือเชื่อมไปลายไหมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนที่ใช่ก็ดีไซน์ได้เลยนะคะสำหรับปัตเตอร์เลียนที่บางยีใช้นะคะก็จะเป็นรุ่นทีเบทนั่นเองนะคะหรือทีเบททรูนั่นเองสามารถกันขอบก็ได้เก็บงานรายละเอียดเล็กๆก็ได้หรืองานที่ต้องการให้ดูคมเนียบยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่850บาทนะคะก็ถ้าพี่ๆคนไหนได้รับแล้วก็สามารถหยอดน้ำมันนิดหน่อยเปิดเครื่องใช้งานได้เลยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยไม่ต้องแต่งฟันอะไรเพิ่มแล้วขอบอกว่าฟันนี้รับมาจากโรงงานนั่นเองเดี๋ยวดูตอนกันขอบนะครับขอบอกว่าคมแทนใบมีดเลยนะพี่เฟิร์นใช่คมกว่าคิ้วบับเบิ้ลยิงนะคะตัวนี้สังเกตขั้นตอนการกันขอบนะคะสามารถเก็บทั้งลูกขนได้แล้วก็ได้ทั้งขอบที่คมด้วยนั่นเองปิดใส่แมสก์ให้มันช่วยให้เราทำงานสะดวกขึ้นไหมผมบอกว่าในกล้องอย่างเนียนเลยนี่ถ้าดูของจริงนี่เนียนกว่านะครับพี่ๆสวัสดีพี่ๆน้องๆสปปลาทุกท่านด้วยนะครับผมสบายดีนะครับบิมกะละบาแล้วก็สดสดใดกันด้วยนะครับวันนี้ก็ช่างยีมาในทรงของโฟฮอกนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นการทำงานของ
เบอร์ 1.5 แล้วก็ไล่ด้วยเบอร์1อีกนิดหน่อยนะคะครับผมสวัสดีพี่ๆ263คนดูกันด้วยนะครับโอ้มีพี่ๆจากอินโดนีเซียด้วยนะคะสลามัตมาลัมนะคะนี่สลามุอะลัยกุมครับผมพี่ลูกมุยนะคะบอกว่าตามผลงานเรื่อยๆสวยครับทรงนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับผมมี FC บางยีบอกว่าไอดอลมาแล้วนี่ตามผลงานเรื่อยๆครับสวยครับผมขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับนี่ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนเข้าสู่ไลฟ์สด Facebook Bubble Bean Bromade Official กันด้วยนะครับผมก็มีพี่ๆก็ถามว่ามีเทคนิคการแบ่งผมให้เท่ากันทั้ง2ฝั่งไหมครับศีรษะลูกค้าบางคนสูงไม่เท่ากันถ้าเหมือนยีก็ยีจะใช้เป็นเกณฑ์ของเส้นผมมากกว่าว่าทางผมไปทางไหนจะเป็นธรรมชาติมากกว่าอันนี้ก็จะถือเป็นทริคสำคัญอีกทริคนึงเลยนะคะก็จะทำให้เราจบงานแล้วก็มองงานออกได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับผมสบายดีค่ะก็มีกระบาพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะกระบาพี่ตอนนี้พี่ๆทุกท่านรับชมพวกเราผ่านเพจ Bubble Bean Promade Official นะคะถ้าใครอยากติดตามผลงานของร้านพวกเราก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ใน TikTok Harris Barber Shop นะครับผมก็ฝากพี่ๆไปติดตามกันด้วยนะครับโอ้โหบางที305คนดูครับผมสุดยอดขอบอกว่าขึ้นเรื่อยๆเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นทรงของโฟฮอกนั่นเองใช่แล้วส่วนงานด้านล่างบางทีก็ตั้งแฮร์ไลน์แล้วขึ้นด้วยเบอร์ 1.5 แล้วก็ตกการไล่เงาได้เบอร์1นั่นเองห้าร้อยคนดูนี่น่าจะมีทรงมีลายหน่อยไหม มีแกะลงแกะลายเหรอปรึกทรงปรึกษาในแบบเลยในแบบนี้ขยับเลยนายแบบบอกเหมือนโดนล่อซื้อมาเลยวันนี้ช่างอลิศครับมีคำถามเข้ามาครับผมครับหน้ายาวหน้าผากกว้างตัดทรงอะไรถึงจะเหมาะครับยะก็หน้ายาวหน้าผากกว้างก็น่าจะเป็นปัญหาที่หน้าผากนะน่าจะเป็นทรงที่เลือกก็ต้องปิดหน้าผากใช่ไหมก็ทรงครอปทรงทูบ็อกได้นะโอเคก็ถ้าใครยังมองภาพไม่ออกว่าเป็นทรงยังไงก็ไปดูกันได้ที่ TikTok ใช่ไฮลิศบาร์เบอร์ช็อปนั่นเองฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามกันนะผมสั่งซื้อปัตตาเลียนได้ไหมครับได้ครับพี่ก็ถ้าใครสนใจปัตตาเลียนนะคะก็สามารถเข้าเขาไปที่เพจได้เลยนะคะในตอนนี้ครับเพจ Bubble Bean Promade Official นะคะตัวขึ้นทรงเมื่อสักครู่นี้บางยีจะใช้ตัวนี้เลยนะคะตัวเลโอสีเขียวนะคะตัวนี้จะใช้ในการขึ้นทรงก็ได้ไล่เฟดก็ดีนะคะน้ำหนักดีมากๆแล้วก็บุกทรงหนาผมแข็งแรงก็เอาอยู่แน่นอนค่ะและขอบอกว่าเป็นราคาพิเศษเฉพาะรายได้สุดเท่านั้นราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 1,500 บาทนะครับผมรวมส่งกันเลยทีเดียวขอบอกว่าคุ้มจริงๆนี่ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจก็แคปได้เลยนะคะครับผมว่าฟันคมมากรับมาจากโรงงานโดยเลยครับน้องดินนะคะเอาเรื่องอีกแล้วครับบังฮาริสสวัสดีครับเขาบอกว่าแววตาในแบบเหมือนอยากโดนสักลายอ่ะครับในแบบอุตส่าห์เงียบแล้วนะ FC นายแบบหรือเปล่า FC นายแบบนั่นเองเขาเรียกว่านายแบบหล่อมากหล่อมากอุ๊ยนายแบบหล่อมากหรือว่านายแบบล่อมากหล่อมากนายแบบร้านอยู่แถวไหนครับช่างอลิศร้านอยู่เบอร์แอบไปกินน้ำมาครับร้านเราก็อยู่จังหวัดสงขลานั่นเองอำเภอหาดใหญ่ครับผมถ้ามีโอกาสก็แวะเข้ามาทักทายหรือมาใช้บริการกับพวกเราได้เราก็มีคอนเซ็ปต์ว่าถ้าใครช่างตัดผมมาเราก็จะเลี้ยงน้ำนะเลี้ยงกาแฟนะครับผมกันไปนะครับผมว่าจะมา4-5 ทุ่มก็จะเลี้ยงกาแฟนะคะคราวนี้จะเป็นการสะบัดเงาท้ายทอยนะคะด้วยตัวเลโอนั่นเองนะคะหรือถ้าแบบนุ่มๆก็คืออารมณ์เหมือนเทปเปอร์เฟตตรงท้ายทอยนิดนึงนะคะเบาๆครับเบาๆนะคะหนักๆไม่ได้นะคะต้องเบาๆนะ
สวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้ก็พวกเราทีมงาน Harris Barber Shop นะคะไลฟ์สดผ่านเพจ Barber Ben Promade Official นะคะครับผมวันนี้ก็จะเป็นทรงโฟฮอกนั่นเองใช่ต้องขอบคุณคนดูทุกคนนะครับผมที่ติดตามพวกเรามาตลอดใช่แล้วครับผมพูดถึงก็จะสิ้นปีแล้วนะใช่มีแผนไปเที่ยวไหนกันบ้างครับพี่ๆทุกคนในไลฟ์สดมีใครมีแผนมีทริปอะไรปีใหม่บ้างมั้ยตอนนี้ถ้าอยากทริปสงขลาก็ตอนนี้มีแบบแนวตั้งแคมป์มานะตั้งแคมป์ใส่แคมป์เหรอใส่แคมป์ได้อ่ะตั้งแคมป์นี่เหมือนตั้งเต็นท์มั้ยประมาณนั้นบอกชวนเพื่อนไปตั้งเต็นท์ในงานเลี้ยงงานบวชทีนี้เราก็เสร็จเต็มที่เรียบร้อยแล้วส่วนของงานด้านล่างต้องบอกว่าบางยีนี่แบ่งการทำงานเป็นระเบียบเลยนะข้างล่างเสร็จแล้วก็ขึ้นข้างบนเห็นไหมปกติเวลาตัดผมที่ร้านใช้เวลาเท่าไหร่ที่ร้านก็45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับผมครับผมเป็นเวลาที่ฟิกไว้ในการบริการนั่นเองใช่ครับผมสำหรับขั้นตอนนี้เป็นยังไงครับบางยีอันนี้ก็จะแบ่งเป็นส่วนของด้านหลังแล้วก็ด้านข้างทั้ง2ข้างแล้วก็ด้านหน้าก็คือทั้งหมด4ส่วนที่บางยีจะตัดโอ้ในแบบงานตามธรรมชาติของเส้นผมเลยนะครับขอสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะอันนี้ครับเราจะดูจากควันเป็นหลักเลยนะแต่ถ้าผมสีนี้จะเห็นทางวิ่งผมชัดเจนยิ่งขึ้นนะเห็นไหมว่าแบบผมวิ่งได้สวยมากแต่งานถ้าลูกค้าจะตัดทรงนี้อยากให้เห็นขวัญชัดก็บอกน้องย้อมสีผมก่อนนะ อันนี้ไม่ใช่แล้ว โอเคการทำงานก็จะเริ่มแบ่งเซกชันกันแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีคนดูทุกคนนะครับผม203คนดูโอ้สุดยอดมากๆเลยขั้นตอนนี้นะคะบางยีก็จะทำการเชื่อมช่อผมด้านบนกับแฮร์ไลน์ใช่ไหมเอ่ยโอ้การจับช่อนี่ถือเป็นสิ่งสำคัญนะคะจับให้ตึงๆนะคะต้องสังเกตว่าบางยีแบ่งเซกชันประมาณ1หน้าหวีนะละเอียดมากแต่ถ้าใครละเอียดสักเล็กๆได้ไหมพี่เฟิร์นได้ยิ่งละเอียดเขาเรียกว่าคำคลาดเคลื่อนของผมนี้ยิ่งเกิดขึ้นน้อยที่สุดเลยแต่ถ้าพี่ๆคนไหนที่อยู่ที่เป็นช่างอยากละเอียดมากกว่านี้ก็แนะนำเป็นคอร์สออนไลน์ของเรานะครับผมก็จะเป็นคอร์สออนไลน์ของ VH Academy นะคะขอบอกว่าใน VH Academy ก็จะมีเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ตัดผมเนาะเป็นคอร์สแอดวานซ์นั่นเองเจาะลึกแต่ละทรงในนั้นก็จะมีอะไรบ้างครับนั่นก็จะมีการเทคนิคที่จะทำให้งานแต่ละงานอ่ะง่ายขึ้นสวยขึ้นนะครับมันจะบอกเป็นบทไปเลยทั้งหมดการแบ่งผมการสร้างองศาการเฟดต่างๆประมาณนี้ขอบอกว่ามีสายซาลอนด้วยนะใช่ครับผมในนั้นก็จะมีทรงหลักๆก็จะเป็นไซพาร์ทครับผมคอปใช่ไหมใช่ไซพาร์ทโมเดิร์นด้วยโอซูคูก็มีนะโอ้โหครบเลยครับผมหรือถ้าแบบโมเดิร์นหน่อยก็จะเป็นเฟดไหมมีงานเฟดเข้ามาด้วยงานเฟดนี่มีแน่นอนครับผมพลาดไม่ได้เลยก็ฝากพี่ๆติดตามใน VH Academy กันด้วยนะครับผมขอบอกว่าเหมาะจริงๆนะถ้าอยากรู้รายละเอียดของทรงอะใช่คือมันจะมีแบบว่าเราแบบบางจุดเราเฮ้ยยังไงก็ไม่เก็ตสักทีไม่เข้าใจสักทีขอบอกว่าเทคนิคเยอะจริงๆเยอะจริงๆคือปล่อยไม่มีกั๊กเลยใช่ไหมละเอียดและลึกมากเจาะลึกยันนะเนี่ยanatomy ใช่ก็คือเอาแบบว่าให้แบบเรามองภาพออกนั่นเองใช่ครับผม anatomy นี่คืออะไรครับลองอธิบายให้มันก็อย่างเช่นจุดต่างๆบนศีรษะนั่นเองนะคะว่าจุดแต่ละจุดมีหน้าที่ยังไงช่วยยังไงแล้วก็ในเรื่องขององศานั่นเององศาก็จะมีหยิบยกยังไงให้เส้นผมเรียงตกลงมาในนั้นก็จะมีนะครับผมนี่สำหรับงานด้านหลังต่อก็คือเราจะเชื่อมตามขวัญได้เลยนะครับเราต้องอ่านขวัญให้ออกนะครับผมสำหรับพี่ๆที่สนใจเรียนคอร์สออนไลน์นะคะสามารถทักเข้าไปที่เพจ Facebook
Bubble Bean หรือถ้าเข้าไปที่ LINE แอดนะคะ @barberbrain นะคะ @barberbean นะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆมากมายว่าจะเป็นสินค้าที่อัปเดตในโปรโมชั่นต่างๆนะคะรวมถึงคอร์สออนไลน์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า LINE แอดเราเป็นยังไงสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจแล้วเป็นคอร์สออนไลน์ก็อย่างที่พี่เฟิร์นบอกนั่นเองเข้าไปที่ LINE นะครับกดปุ่มเพื่อนหรือค้นหาพิมพ์คำว่า @barberbrain นั่นเองหรือ @barberbean กดเข้าไปในแชทใครที่ไม่ได้เพื่อนเพื่อนก็กดเพื่อนเพื่อนก่อนเลยแล้วก็กดเข้าไปในรูปที่ช่องแชทนะครับผมนี่ในนี้ก็จะมีรายละเอียดมากมายข่าวสารดีๆเกี่ยวกับบาร์เบอร์ไหนจะเป็นโปรโมชั่นดีๆเนาะและที่สำคัญเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเป็นคอร์สออนไลน์นั่นเองก็อยู่มุมด้านล่างขวานะครับผมเป็นคอร์สVH Academy ของเรานั่นเองลองเข้าไปดูทีเซอร์กันก่อนได้ถ้ากดเข้าไปมีทีเซอร์แน่นอนครับผมว่าอยากรู้เจาะลึกเรื่องทรงอะไรใช่ครับผมก็สามารถไปเลือกตำกันได้ครับทีนี้เราก็จะทำงานของส่วนของด้านหน้าก็คือบริเวณนี้ก็ให้มันตั้งนิดนึงอันนี้ผมเหมือนถ้าเราจัดจริงก็คือเรามายืนหลังลูกค้าได้เลยเขาบอกว่าน้ำที่ฉีดเมื่อกี้เป็นน้ำเปล่าหรือน้ำอะไรครับผมเมื่อกี้เป็นเคราตินครับผมเคราตินก็จะช่วยให้ผมชุ่มชื้นขึ้นจากรอยทำเคมีทำสีเพราะว่าผมทำเคมีส่วนใหญ่จะมีอาการฝืดแล้วก็ค่อนข้างแห้งนะคะแต่ตัวเคราตินตัวเนี้ยก็จะช่วยทำให้ผมชุ่มชื้นแล้วก็ลื่นขึ้นอีกทั้งยังช่วยในการจับช่อผมจับเซ็กชันเวลาหวีเนี่ยก็จะง่ายมากขึ้นกันในการฝืดได้มากขึ้นนั่นเองเขาบอกว่าเจ้าตัวเคมีมาเนาะก็สามารถช่วยซับได้กันความร้อนอะไรได้ด้วยก็ตัวนี้ถือว่าช่วยงานเราได้ง่ายมากขึ้นเลยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถแคปหน้าจอได้เลยนะคะแคปแล้วก็ทักเข้าไปในเพจได้เลยนะคะแล้วอย่างเหมือนพี่ๆคนไหนที่แบบอยากเรียนตัดผมครับชนาลิศก็ถ้าอยากเรียนตัดผมก็ที่ร้านเรามีคอร์สนะครับผมสำหรับการเริ่มเรียนเบสิกนะครับผมแล้วก็แอดวานซ์ก็ติดต่อทางเพจได้เลยหรือว่าติดต่อมาทางที่ฮานิสบาร์เบอร์ช็อปได้เลยนะครับผมครับผมสอนตัดผมเบสิกเราก็สอนใช่ไหมใช่ครับผมต่อลึกกันเลยตัวใช่หรือว่าจะเป็นคอร์สเป็นกลุ่มใช่ครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนสนใจสินค้าสามารถทักเข้าไปที่เพจได้เลยนะคะแอดมินก็จะรอตอบอยู่นะคะแคปหน้าจอได้เลยนะแคปหน้าจอได้เลยแล้วถ้าอยากซื้อเคราตินนี้ต้องทำไงบ้างพี่เบิร์นนี่เลยแคปก่อนแคปก่อนตัวนี้เลยนะคะแคปหน้าจอได้เลยครับผมบอกพี่คะหนูสนใจตัวนี้ค่ะเห็นบางยีใช้แล้วผมลื่นมากเลยค่ะวีไม่ติดเลยค่ะได้เลยนะคะทักเข้าไปได้เลยนะคะแอดมินก็จะรอตอบอยู่นะคะตัวนี้เลยเอาเรื่องจัดเสียงบทบาทสมมุตินี่ยังเหมือนโอเคในส่วนของขั้นตอนนี้เป็นยังไงครับผมตอนนี้เราก็แค่คัดเช็คอย่างเดียวแล้วนะครับด้านบนตอนนี้ก็คือการซอยของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลดความหนาของปลายผมนิดนึงนี่โอ้โหนายแบบหล่อมากอ่ะไม่ว่าจะวีขึ้นหรือวีลงถ้าครบถ้าคนดู400คนดูเดี๋ยวเปิดวาร์ปนายแบบนะครับผมนายแบบผมโดนโล่จัดตัวนี้อยากได้ปัตตาเลียนสักตัวช่วยแนะนำหน่อยครับช่างอลิศก็ถ้าชอบงานเฟดก็ชอบผมแนะนำเป็นเลโอเลยครับผมขึ้นทรงเฟดได้นะครับผมใช้งานหนักได้เลยครับผมเลโอที่ช่างอลิสบอกนี่เป็นตัวยังไงหน้าตายังไงตัวนี้เลยครับผมโอ้โหก็คือเจ้าตัวเขียวของเรานี่เองใช่มีคันโยกให้เล่นด้วยตัวจับนะว่าเป็นล่องแบบเนี้ยจับขนาดมือมากนะครับผมมีคันโยกให้เล่นด้วยฟันก็รับจากโรงงานเลยนะครับผมคือแกะกล่องหยอดน้ำมันตั้งชาร์จแป๊บนึงก็ใช้ดันได้เลยนะคะเขาบอกว่าแรงจริงๆอะผมว่าในคนดูในนี้ก็น่าจะเคยใช้นะเป็นไงบ้างพี่คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยโอ้ขั้นตอนสไลด์นะครับผมถือว่าสำคัญเหมือนกันนะในการสร้างทรงพวกนี้ยอดต้องบอกว่ากรรไกรที่เมื่อกี้ใช้คมมากๆผมชอบมากตัวนี้
กันไกลโค้งตามทีละเซกชันเลยใช่ไหมครับเมื่อกี้อันนี้ก็คือไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าอย่ากดแรงเกินนะเราแค่แบบเบาๆประคองไปถ้าเราแรงปุ๊บมันก็จะขาดทั้งหมดเลยอันนี้เราจะแค่แบบสไลด์ปลายๆใช่ก็วิธีการนี้จะทำให้ปลายผมพิ้วขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เราก็จะเพิ่มการซอยด้วยฟันปลายนิดนึงเพื่อให้งานดูแบบนุ่มมากกว่าเดิมไงน่าอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราออกแบบเราอยากได้แบบเฮ้ยหนาบางแค่ไหนก็ได้หมดแล้วแต่เราสวัสดีครับ FC ครับพี่นานาสวัสดีนะคะก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้บางยีก็จะตัดเป็นทรงโฟฮอกนั่นเองนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการแต่งปลายผมแล้วนะคะด้วยกรรไกรฟันนะคะกรรไกรตัวนี้ก็ความหนาออกไปประมาณเท่าไหร่คะบางยีอันนี้จะออกไปประมาณ 25% นะครับอันนี้ถ้าเปรียบเป็นต้นไม้นี่ยังไงครับพี่เฟิร์นก็สมมติในที่ดินเรานะคะมีต้นไม้สัก100ต้นนะคะเจอไอ้นี่สับเข้าไป1ทีนะคะก็จะหายไปประมาณ 20-25 ต้นนะคะก็ตีว่าผมของเราหรือต้นไม้เราก็จะเหลือประมาณ75ต้นหรือ80ต้นนั่นเองนะคะได้เห็นภาพได้ชัดๆเลยก็คือถูกเอาออกนั่นแหละแต่ว่าเอาออกแบบนิดหน่อยนะคะดูเบาบางแต่ไม่ได้แบบว่าหายไปซะทีเดียวนะคะคุณคบเวอร์แฮร์นะคะบอกว่าตัดสวยครับขอบคุณครับต้องบอกว่าเสน่ห์ด้านบนนะกรรไกรสำคัญเหมือนกันนะการเลี้ยงเลเยอร์ต่างๆการสไลด์การซอยนี่แบบมีส่วนสำคัญมากๆขอบอกว่ากรอบทรงนี้เป๊ะจริงๆเมื่อกี้ตอนตบทีเบทอะไรงี้เตะเป๊ะมากๆเพราะเราใช้ทีเบทเมื่อกี้ในการอันนี้ในการดันหวีเข้าไปมันจะทำให้กรอบทรงคมมากกว่าเดิมกรอบทรงบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องแบบให้มนตลอดนะครับเราก็อาจจะดีไซน์แบบให้แบบคมไปเลยก็ได้นะใช่แล้วแต่เลยบางทีเหมือนลูกค้าแบบไม่เคยตัดแบบคมสไตล์แบบเนี้ยเราก็อาจจะแบบเอ้ยลองเสนอให้เขาดูถือว่าเป็นงานดีไซน์ได้เลยใช่คุณเบิร์ดนะคะบอกว่าสวยมากครับขอบคุณมากเลยนะคะพี่ๆทุกท่านขั้นตอนนี้บางทีก็จะเก็บปลายผมนะคะด้วยกรรไกรฟันของ Bubble Bay นะคะตัวนี้เปอร์เซ็นต์การออกก็อยู่ที่ 20-25% นะคะเขาบอกว่าดีจริงๆของเขาดีจริงๆนะคะบางทีคะถ้าเกิดว่าแบบเรามีกรรไกรประมาณ 30-40% เนี่ยใช้แต่งปลายผมอย่างนี้ได้ไหมเอ่ยได้ครับผมแต่ว่าเราจำเป็นต้องรู้ว่ากรรไกรของเราเวลาตัดแล้วมันออกมาเยอะหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะใช้ 70% ก็ได้อาจจะออกเยอะหน่อยสำหรับคนที่แบบผมหนาๆนะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณผมของลูกค้านะสวัสดีครับสวัสดีพี่กรที่วากรด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมสุดยอดช่างยีมีคนบอกว่าสุดยอดขอบคุณครับทีนี้เราก็จะทำการไดเส้นทรงนะครับผมอันนี้ผมจะไดจากเนี่ยจากด้านหน้าไปด้านหลังโอเคก็คือได้ตั้งแต่หน้าบ้านนะคะไปถึงหลังบ้านเลยนะคะสวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะคะแต่อย่างที่บอกนะเหมือนตัดทรงมาเป๊ะทุกอย่างถ้าใดไม่เก่งนี่ก็ผลงานไม่สวยอีกนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นการใดนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับการใช้ความร้อนทำไงให้ผมมันยืดนะไปตามทิศทางต่างๆที่เราต้องการหลังจากนั้นลมเย็นที่เราจะใช้บล็อกเนี่ยก็สำคัญอีกใช่แล้วครับกรรไกรโค้งใช้งานประเภทไหนครับก็กรรไกรโค้งนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ทั้งตัดเป็นทรงได้เลยนะคะรวมถึงการแต่งปลายผมเช่นการทอยคัทการดีคัทหรือการสไลด์ก็จะทำให้คือการแต่งทรงเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะว่ากรรไกรมันจะมีความโค้งมันเหมือนกับ
มันเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกเรามากขึ้นนะก็คือช่วยทุ่นแรงเรานั่นเองใช่แล้วต้องบอกว่ากรรไกรโค้งต้องติดไว้นะครับเพราะหลายคนเชื่อว่าต้องมีกรรไกรตรงอยู่ละกรรไกรโค้งต้องมีเก็บไว้ในเครื่องมือของเราในบล็อกของเราเป็นเหมือนอีกหนึ่งคอลเลกชันครับผมสวัสดีครับผมรับชมจากสุรินทร์ครับคุณสมเกียรตินะคะสวัสดีครับพี่สมเกียรติสำหรับคำถามก็ยังสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวนะกรรไกรแอ่นกับกรรไกรโค้งอ๋อน่าจะเป็นกรรไกรโค้งเนี่ยเลยก็กรรไกรโค้งสามารถตัดตรงๆก็ได้นะคะรวมถึงการตกแต่งทรงผมก็ใช้ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการพอยคัตดิคัตการสไลด์ตรงสะใดนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ช่างยีก็จะทำการใจขึ้นทรงแล้วนะคะครับนอกจากจะใช้ปัตตะเลี่ยนขึ้นทรงแล้วยังใช้ใจขึ้นทรงด้วยนะคะนี่สุดยอดจริงๆขอบอกว่าในส่วนของขั้นตอนนี้ก็ถือว่าละเอียดมากนะละเอียดมากสำคัญมากๆเลยนะขั้นตอนนี้อย่างที่ช่างอลิศบอกนั่นเองใดแห้งใดร้อนกับใดเย็นนี่ต่างกันเลยใช่ไหมใช่ต่างกันเลยครับผมถ้าใดร้อนก็จะร้อนนะคะใดเย็นก็จะเย็นนะครับเขาบอกว่าสีผมช่างยีเจ็บจริงๆในส่วนของขั้นตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการใดนะครับผมเขาบอกว่าต้องย้ำเยอะๆนะครับผม อย่างที่บอกว่าเจ้าตัวเคราตินนี้มันก็จะซึมเนาะอย่างที่บอกนะมันจะกันความร้อนได้ด้วยเขาบอกว่าใครมีปัญหาตอนใดเสร็จแล้วผมลูกค้าแห้งแนะนำเป็นตัวนี้เลยครับผมใช่มาแบบสังเกตนะคะเมื่อกี้ใดคือแบบใดแทบไม่ติดเลยนะมันจะแบบไม่ฝืดอ่ะผมไม่ฝืดเลยใช่ดีจริงๆนะครับผมกับเจ้าตัวเคราตินนั่นเองขนาดแบบโดนลมร้อนแล้วนายแบบยังไม่รู้สึกร้อนเลยนะคะครับอันนี้คือผมจะใช้เป็นตัวเคลก่อนนะครับผมยกโคนผมนิดนึงตอนนี้อยากให้เป็นก้อนนะครับที่มือเราต้องเบลอนะผมโอ้โหฟุ้งมากครับผมโอ้โหเท่มากอ่ะแบบนี้ต้องแจกวัดในแบบแล้วขั้นตอนนี้จะเป็นการเซตติ้งแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้บางยีก็จะฉีดเคราตินก่อนนะคะก่อนที่จะใดผมเพราะว่าผมในแบบค่อนข้างที่จะแห้งแล้วก็ฝืดนะคะก็ตัวเคราตินก็จะช่วยทำให้เราใดได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มาตบด้วยเนื้อเคนั่นเองเป็นโบเมียนนะครับผมสำหรับผลิตภัณฑ์สั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างครับพี่เฟิร์นก็อย่างง่ายๆเลยก็ถ้าใครกำลังเดินห้างอยู่ก็สามารถไปที่ชั้น G ได้เลยนะคะที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็คือแบบนัดสาวไว้แต่ลืมเซ็ตผมเนี่ยลงไปที่ท็อปได้เลยใช่ซื้อเสร็จก็ซื้อเสร็จก็ไปเซ็ตที่ห้องน้ำได้เลยนะคะมีทั้งอ่างน้ำล้างมือมีกระจกให้ส่งเซ็ตทรงก็สามารถซื้อได้ที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือบิวเทียมทุกสาขาเลยและถ้าสำหรับใครที่ยังอยู่บ้านอยากออนไลน์ก็ทักเข้ามาในเพจได้เลยนะคะเพจ Bubble Bean Pomade Official นะคะแอดมินก็จะรอตอบอยู่นะคะครับผมต้องบอกว่าการเซ็ตก็คือตามขวัญเหมือนเดิมใช่ไหมครับบางทีใช่ครับผมทุกอย่างเราจะทำงานตามขวัญแล้วก็ทิศทางของเส้นผมเลยนะครับเราจะไม่ฝืนธรรมชาติของเส้นผมนะครับน่ะสุดยอดจริงๆทีนี้สมมติเราอยากได้ให้มันแบบเกิดความเงานิดนึงเอาจริงเลยไม่สมมติละเอาจริงเลยเราจะใช้เป็นตัวโปรเมทในการเซตนะครับผมต้องบอกว่าความเงานี้ก็สำคัญเหมือนกันถ้าเราอยากจะเล่นกับลูกค้าก็บอกขอเงานิดนึงก่อนลงก่อนก็ได้แล้วค่อยตบไปตบโปรเมทอีกทีนึงใช่
แล้วลูกค้าบอกเงาเสร็จไม่ขอได้อีกได้ไหมก็จัดให้อีกดอกนึงโอ้สุดยอดจริงโอ้โหเสียดายนะตอนนี้ผับอะไรก็ยังปิดอยู่นะที่นี่ถ้าไม่งั้นนายแบบบอกขอตัวต่อเลยครับผมแต่เท่แล้วเบียดลุกเลยนะกลับไปแฟนแม่เข้าบ้านอ่ะแกเป็นใครฉันจำไม่ได้เมื่อกี้เล่นไปยังแก่ลายอ่ะแก่ลายอ๋อคนดูไม่ถึงอันนี้เลยไม่โดนรอดไปรอดตัวไปนะหยอกนะครับผมนี่แต่ถ้าฟิลเหมือนที่ช่างอลิสบอกถ้าใส่ลายก็จะอีกสไตล์นึงอีกใช่อาจจะเป็นแมวขวดหน่อยๆแมวตบสักหน่อยไหม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 สักขีดอะไรเงี้ยได้ไอ้คนดูเพิ่มเลยไหนใครอยากดูลายนิดๆหน่อยๆคอมเมนต์หน่อยขอหัวใจรัวๆให้นายแบบเราหน่อยหรือว่าลายหัวใจดีเอาดีกว่าใครอยากเห็นลายใครอยากเห็นบับเบิ้ลยีใส่ลายบ้างกดหัวใจหรือคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมตามคำเรียกร้องหน่อยอยากเห็นลายอะไรมังกรลายนี่หว่าลาย @barberbrain นะคะจะเป็น @barberbay นะคะลายนี้ก็แอดกันเข้าไปได้เลยนะจะมีข้อมูลสินค้าต่างๆมากมายรวมถึงคอร์สออนไลน์ VH Academy ด้วยนะคะยอดลายนี้สำคัญมากใช่ขาดไม่ได้เลยทีเดียวนี่คือสมมติเราทำงานตามสั่งก็จะประมาณนี้นะครับนี่คอมเมนต์เยอะมากบอกไลน์ต้องเข้าแล้วแหละแต่ไลน์อื่นไม่รู้ถ้าเป็นไลน์ไลน์แอดบับเบิ้ลเบนนะคะไลน์นี้ขาดไม่ได้เลยนะคะนายแบบมียังแอดบับเบิ้ลเบนอ่ะต้องแอดด้วยนะโอเคสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมพี่นายแบบมาสักหน่อยไหมได้ครับผมโอเคโอเคจัดแล้วจัดแล้วครับเดี๋ยวต่ออีก2ชั่วโมงครับผมดูเกมไลน์หยอกนะผมเดี๋ยวใส่เป็นเล็กๆน้อยๆดีกว่าเพิ่มแบบดีเทลนิดนึงเอาแมวขวดหรือว่าอะไรดีไม่ทันแล้วแหละจิ้มแล้วโอ้โหดูนะได้ยินเสียงไหมจิ้มไอทีเบตตัวนี้เขาบอกว่าคมจริงๆใช่งานแกะลายก็เอาเรื่องใช่ไหมเอาเรื่องครับนี่จื้อฟันเล็กโอ้โหใช่รอบวิ่งถี่มากแล้วมาด้วยเนี่ยซี่ฟันอะร่องโอ้โหอย่างละเอียดเลยละเอียดมากสุดยอดเอาเรื่องนี่ต้องบอกว่าทรงนี้กับเส้นหน่อยๆเท่นะพูดถึงทำไปแบบเชียร์ลูกค้าได้เลยแต่พูดถึงถ้าใส่ลายมันก็ได้อีกงานนึงได้อีกทีนึงมันก็แบบออกโมเดิร์นหน่อยนะเก็บตังค์ลูกค้าเพิ่มได้เลยเนี่ยใช่เดี๋ยวเก็บตังค์โอหุ่นได้เลยมูลค่ามันเพิ่มขึ้นเลยโอเคจบไปแล้วนะคะกับทรงโฟร์ฮอกนะคะขอเสียงตัวมือให้กับบับเบิ้ลยีนหน่อยครับผมก็วันนี้นายแบบของเรานะคะแบบทูโทนมากนะคะด้านบนก็จะเป็นสีอ่อนๆสีสว่างส่วนด้านล่างก็จะเป็นสีเข้มๆนะคะก็การทำงานวันนี้ก็จะออกแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนะคะขั้นแรกก็อย่าลืมเลยแบ่งผมก่อนแล้วก็เก็บงานด้านล่างตั้งไฮไลท์และไล่ด้วยเบอร์ 1.5 ด้วยแบตเตอรี่เลโอนะคะครับหลังจากนั้นก็จะไล่เงาด้วยเบอร์1และเก็บกันขอบด้วยแบตเตอรี่ T-Base 2นะคะหลังจากนั้นงานด้านบนบางีก็จะตัดเชื่อมไฮไลท์แล้วก็ไล่ความยาวจากข้างหลังไปข้างหน้าเอ๊ะจากข้างหน้าไปข้างหลังเพื่อให้ข้างหน้าเนี่ยดูยาวกว่าเพื่อนและข้างหลังค่อยๆสลบสั้นลงนะคะส่วนการเซตติ้งระหว่างการตัดและการเซตติ้งเนี่ยบางทีก็จะใช้ตัวเคราตินในการตัดผมแล้วก็การเซตเพราะว่าอะไรคะต้องให้ผมชุ่มชื้นขึ้นผมแห้งเราอยากทำเคมีทำสีมากก็ขอบอกว่าช่วยจริงๆช่วยเยอะมากจริงๆไม่งั้นเราจะหวีตอนที่แบบฉีดน้ำมันจะติดมากเลยเขาบอกว่าวันนี้ละเอียดเยอะจริงๆดีเทลเยอะจริงๆแต่อย่างที่บอกเลยพี่ๆคนไหนที่ดูอยู่เป็นช่างเนี่ยก็ฝากไปดู VH Academy ของเราด้วยขอบอกว่าโอ้โหรายละเอียดดีเทลเยอะมากพี่เพื่อนใน VH Academy มีอะไรบ้างนะก็หลักๆเลยนะคะก็จะเป็นทรงผมต่างๆแต่ที่สำคัญก็คือในแต่ละทรงเนี่ยเราก็จะเจาะลึกเรื่องรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นหลักอนาโตมีการใช้องศาหรือแพทเทิร์นลำดับการตัดผมก็คือมันทำให้เราเนี่ยทำงานได้แบบเป็นรูปเป็นร่างเห็นขั้นตอนการทำงานชัดเจนขึ้นคือมีสเต็ปในการทำงานมากขึ้นครับก็ทรงส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรงแฟชั่นทรงที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันนั่นเองและที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นทั้งผมชายก็จะมีผมหญิงด้วยนะคะมีสายซาลอนด้วยใช่อะไรนะยูนาบียูนาบีโอเคมาแน่นอนก็ฝากติดตามติ
ติดตามผลงานพวกเราติดตามได้ที่ไหนบ้างฮะก็จะเป็นช่องทาง TikTok นั่นเองนะคะ TikTok อะไรนะ TikTok Harris Barber Shop ครับผมแล้วก็เป็น Facebook นะครับผม Harris Barber Shop เหมือนกันนะครับผมขอบอกว่าผลงานเยอะมากนี่ TikTok ก็ฝากพี่ๆไปติดตามพวกเรากันด้วยนะครับและพี่ๆก็สามารถติดตามพวกเราได้เหมือนเดิมเลยก็คือเพจ Barber Ben Pomade Official นะคะทุกวันศุกร์ของพวกเราจะเป็นทุกวันศุกร์เวลา 20:00 นครับวันอังคารก็จะเป็นพี่ตั้มแชร์สุราษฎร์ธานีนะคะจะเป็นเวลา 20:00 นและวันพุธก็จะเป็นพี่บอมพี่บอมพี่อิสระภาพนั่นเองใช่แล้วโอเคพบกับพวกเราได้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นทรงผมอะไรเทรนอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะครับผมพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมนั่นเองขอบคุณมากเลยนะคะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทีมงาน Harris Barber Shop ก็ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับไว้เจอกันวันศุกร์หน้า 20:30 นสวัสดีครับเขาบอกว่า very good สุดยอดเจ๋งว่ะกดหัวใจมาหน่อยกดหัวใจมาหน่อย